What's up everybody is t teacher Kao here and this is a k s o n on Learn welcome all you guys to module number 8 i g h t เข้าบทที่8กันแล้วนะครับผมเนาะมาดูกันหน่อยนะครับผมเราจะได้เจอเนื้อหาอะไรกันบ้างใน module number 8ตรงนี้กันนะครับ What's in this module products and materials สินค้าและวัดสดุนะครับผม materials วัดสดุเนาะ clothes and accessories เสื้อผ้าและเครื่องประดับครับ shops shopping and markets นะครับอ่ะร้านค้าการซื้อและก็ market ก็คือตลาดนะครับ food drinks and containers อ่ะของกินเครื่องดื่ม container ก็คือบรรจุภัณฑ์นะครับผมและถัดมา countable and uncountable nouns นะครับ คำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับผมอาเคยเห็นมาเรื่อยๆปลายทางกันมาก่อนอยู่แล้วเนาะถัดมาอะทบทวนนะครับผม a and นะครับผมสองตัวที่ใช้นำหน้าคำนามเนาะ some any every ใช้ยังไงเดี๋ยวได้รู้กันนะครับ a lot of much many a few a little นะครับอ่ะการบอกจำนวนคำศัพท์บอกจำนวนใช่ไหม a n email describing a neighborhood เป็นอีเมลที่ได้บอกถึง เนบบูคือรอบๆบบ้านเพื่อนบ้านของเรานะครับละสุดท้าย exchanging clothes อ่าคำว่า exchanging มาจากคำว่า exchange นะครับอ่า exchange แปลว่าการแลกเปลี่ยนนะครับแปลว่าแลกเปลี่ยนอ๋อแต่ในที่นี้นะครับผมกรณีนี้เราพูดถึงการเอาสินค้าการเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนนะครับผมเอาไปเปลี่ยนที่อ่าในร้านเสื้อของเขานะครับอย่างแรกก่อนเลยมาเรียน vocabulary กันหน่อยเนาะนะครับผมรอบนี้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะเลยก็เป็น everyday object นะครับผมเป็นของทั่วไปที่เราก็ใช้เราก็เห็นเราก็เจอทุกๆวันนะครับผม listen and repeat นะครับผมฟังและออกเสียงตามกันมาด้วยนะครับผมเนาะ what are these words in your language นะครับอ่ะคำเหล่านี้แปลเป็นไทยว่าอย่างไรนะครับพร้อมแล้วมาฟังด้วยกัน3 h r one let's go lamp notebook Torch, Saucepan, Table, Ring, Cheese, Ball, Bread, Vase, Flour, Spoon, Cap, Milk. Biscuit, Meat, T shirt, Book, Handbag, Box, Chair, Whistle, Envelope, Coin, Butter, Briefcase. นะครับผม everyday objects ตรงนี้นะครับผม p r o d u c t ทั้งหลายนะครับผมในชีวิตประจำวันเนาะนะครับก็เอาไปเติมในตัวรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด11เคำง่ายง่ายง่ายนิดเดียว่ง่ายมากเลยนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วไปแล้วครูจะเฉลยตามนี้นะครับอ่ะทวนเล็กน้อยนะครับผมการออกเสียงบางคำนะครับผมอ่ะ ข้อที่สนี้แจกกันนะครับอ่านได้2แบบเนาะอ่านแบบ U.K. เหมือนที่เราเรียนกันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านว่า vase นะครับแต่ถ้าอ่านแบบ U.S. แบบอเมริกันจะอ่านว่า vase ข้อที่4อ่ะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับผมแต่ก็ยังใช้เยอะอยู่ envelope ก็คือซองจดหมายอีกอันหนึ่งนี่ข้อ11 briefcase สองคำนะ briefcase คือกระเป๋าเอกสารนะครับ อ่ะเตมิมอีกอารนึงอันนี้นะครับผมเจอไม่บ่อยแต่ก็เห็นอยู่หลายครั้งเหมือนกัน whistle นะครับผมแปลว่านกหวีดและในขณะเดียวกันก็แปลว่าการผิวปากได้ด้วยนะครับผมโอเค next now list the words in the headings นะครับ listen and check เขาก็จะให้กรุ๊ปคำเนาะที่เป็นกลุ่มเดียวกันในที่นี้ก็จะมีที่เป็น countable and uncountable noun นะครับคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับผมอ่ะโฟกัสที่ในกรอบสีฟ้าตรงนี้สักนิดนึงก่อนเนาะนะครับผมคำนามนับได้ countable nouns นะครับจะมีอ่ะส่วนที่เป็น Singular Form เนาะที่เป็นตัวเดียวชิ้นเดียวนะครับผมจะมีคำว่า a or and นะครับผมเป็นตัวนำหน้าเนาะแต่ถ้าเป็น plural นะครับผมจะใช้คำว่า some นะครับผมนำหน้าเช่น a lamp and some lamps นะครับผมอ่ะและถ้ามีหลอดไฟหลายอันนะคมไฟหลายอันนะครับผมเติม s แบบนี้ใช้คำว่า sum นำหน้านะครับส่วน uncountable อ่ะนะครับผมมันจะเป็น singular form อ,อ,อ,อย่างเดียวอยู่ล้นะครับผมเนาะมันนับไม่ได้นะครับผมใช่แต่ว่าในทีนี้เขาใช้คำว่า sum เท่านั้นกับ uncountable n o เนาะก็ จะตัวอย่างเช่น some cheese แบบนี้เป็นต้นนะครับผมทีนี้มาฟังเขาว่ามาฟังที่เขาพูดว่าอ่ะที่เป็น countable เป็นคำไหนบ้างที่เป็น uncountable เป็นคำไหนบ้างนะครับผมเตรียมตัวเตรียมเขียนดีๆนะครับผมมาพร้อมแล้วป่สามสองหนึ่ง countable lamp notebook torch saucepan table ring ball bars spoon cap biscuit t-shirt book handbag box chair Whistle, Envelope, Coin, Briefcase, Uncountable, Cheese, Bread, Flour, Milk, Meat, Butter. Okay, โอเคนะครับผมง่ายๆเนาะสังเกตง่ายๆเลยนะครับคำไหนที่เป็น uncountable นะครับมักจะเป็นกลุ่มอาหารนะครับผมอาหารเยอะมากๆที่เป็น uncountable นะครับผมในกรณีนี้ก็จะมีะ butter เนย meat เนื้อก็ใช่นะครับผมแม้เราจะเห็นมันเป็นก้อนกก็ตาม uncountable นะครับผมเนาะ milk นม flour ไม่ใช่ f l o w e r นะ f l o e r f l o e r แป้งนะครับผม bread ขนมปัง cheese ก็ cheese นะครับมาดูต่อนะครับผม use the words below to describe the objects in the picture นะครับ in the pictures นะครับเอาโอเคทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาดูตัวรูปที่เราได้เมื่อข้างบนตะกี้นะครับผมที่ด้านบนเมื่อตะกี้เนาะว่าตัวสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยครับผมตัวอ็อบเจกต์แต่ละอย่างมันน่าจะทำมาจากอะไรใช้มาเทเรียลอะไรนะครับผมเนาะเช่นข้อที่หนึ่ง It's a plastic chair อ่าเป็นเก้าอี้พลาสติกอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเนาะข้อที่2อ it's a จุดจุดจุด a s t อ่าเป็นแจกันที่ทำมาจากอลองใส่ดูเองนะครับผมในที่นี้มีอะไรบ้าง rubber ยาง glass แก้ว cardboard อ่ะการ d b o a r d ก็คือกระดาษลังนะครับผมจดลงไป wooden อ่ามาจากคำว่า wood w o o d ที่แปลว่าไม้ wooden ก็คือทำจากไม้นะครับผม gold ทอง metal โลหะไม่ใช่เหล็กนะโลหะนะครับผมเพราะถ้าเหล็กจะเป็น iron iron นะครับ paper กระดาษ leather แปลว่าหนังสัตว์นะครับผม cotton ผ้าฝ้ายนะครับ silver เ,เงินนะครับโอเคนะครับอ่ะใช้เวลากับตัวเองสั้นๆง่ายๆนะครับผม2นาทีน่าจะเสร็จนะครับแล้วครูจะ,ฉะเฉลยใน3 สองหนึ่งอ่ะแค่นี้เลยครับ it's a glass vase it's a cotton cap อ่ะโอเคเนาะตรงนี้เช็คดูคำตอบของตัวเองนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วมาต่อที่ exercise number one กันได้เลยนะครับผมนะ containers อ่ะบรรจุพันธ์บรรจุพันธ์นะครับผมหรือนอกจากบรรจุพันธ์แล้วก็แปลว่าที่ใส่ของก็ได้หรือว่าตู้คอนเทนเนอร์อ่นานะก็เป็นแปลว่าเป็นอ่าเป็น ตู้ที่สําหรับใส่ของบรรทุกของอ่าก็ได้เหมือนกันก็ว่าคอนเทนต์แปลว่าการเอาใส่อยู่ข้างในนะครับผมโอเค Exercise 1. Use the words below to describe the pictures one to eight and complete the sentences โอเคในทีน่นี้ในรูปมีอะไรบ้างเอ่ยมี corn flakes ก็ Corn Flakes เนาะ ketchup แปลว่าซอสมะเขือเทศนะครับ Number t sugar น้ำตาล n u m b e r ขโฟร์สก็ก็เส้นสปาเกตตีนะครับผม Bread ขนมปัง Orange juice น้ำส้ม Coffee กาแฟ Cola ก็ Cola นั่นเองนะครับในที่นี้เขาจะมีคำที่ใช้เพื่อการเป็นการแปลงละกันนะครับผมเป็นการแปลงคำที่เป็น uncountable noun ให้เป็น countable นะครับผมก็คือเราจะใช้ตัวอตัวคอนเทนเนอร์นี่ยแหละนะครับผมมาเป็นคำ ในการแปลงเนาะเช่นข้อที่หนึ่ง a box of cornflakes นะฮะเป็น a box of conflict ทีเนี้ยตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น countable noun ละนะครับผม mm hmm. เพราะว่ากล่องคำว่ากล่องจำได้ไหมหนาตะก,กี้คำว่ากล่องเป็น countable นะครับผมเนาะข้อที่สองอช่วยให้นิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น a bottle of ketchup ่ะ mm hmm. bottle ก็เป็น countable ถ้ามีสามขวดสมมติก็สมมติส,มมสามขวดก็เป็น three bottles of ketchup อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่าในข้อที่3เป็นถุงนะครับผมถุงน้ำตาลเนาะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคาว่า a bag of sugar นะครับอ่ะเสริมคำอื่นๆแปลให้หน่อยนะครับผมเผื่ออยังได้ไม่ครบเนาะคาว่า carton นะครับผม carton ค,คือเป็นกล่องกระดาษไขไอ้กล่องน้ำผลไม้กล่องนมนะครับผมเน,นี่ยเรียกว่า carton หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็อนะไร a package อ่า package เนาะก็คือเป็นซอง นะครับผมเนี่ยสองสปาเกตตี้เนี่ยนะครับผมส่วนโลฟ f อ่ะเป็นชิ้นขนมปังนะครับผมอ่ะชิ้นชิ้นแบบชิ้นเต็มเนะเรียกว่าเป็นโลฟ f นะครับผมอ่ะส่วนคำว่าแคนอ่ะแปลว่ากระป๋องรู้จักดีอยู่ละไอจอ r จอแปลว่าเหยือกนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมเนาะมาต่อที่ exercise number 2 which picture shows a dragon and a crocodile ก็มีรูปมาสองรูปก็ตอบง่ายๆเลย Picture p i c t u r e a is a Crocodile s Cro and picture B is a dragon นะครับผมตรงตัวตรงรูปเนาะนะครับก็ what have people uh, what have people used to make them นะครับผมก็ผู้คนใช้อะไรมานาในเป็นตัวสร้างตัวจระเข้นี้กับตัวมังกรตรงนี้นะครับผม and why ทำไมละ่ะ listen read and read to find out ครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเขาพูดถึงเกี่ยวกับเทคกซ์ตรงนี้ด้วยกันนะครับผมพร้อมแล้วมา3 Two, one, let's go! Construction. There are a number of things you can do with cans of food. But creating art is something most people don't expect. That's what makes construction a unique art competition. Every year in cities across North America, people build wonderful creations with cans of food to attract the public's attention to the serious problem of hunger. Some of them look like scary snakes or huge crocodiles or even dragons. You don't have to be an artist to take part, but you do need to be patient. It can take up to 12 hours to make one of these fantastic works of art. People use cans of any size, shape, and colour. But they all have one thing in common they are full of food. After the competition is over, the organisers give the food to charities to feed the hungry. So, if you are someone who likes a challenge, why don't you try it? You can even get your school involved. Collect some cans, build a work of art from them, and then donate them to a charity to feed the hungry. One can of food can change the world. โอเค so what have people use d to make them? People use canned food นะครับผมอ่ะก็คืออาหารกระป๋องนั่นเองหรือว่าจะบอกว่า they use cans แบบนี้ก็ได้นะครับผม Why to donate to charity นะครับผมอ่ะคำใหม่แต่บางคนอาจจะรู้แล้วว่าคำว่า donate หมายถึงการบริจาคนะครับผมส่วน charity ก็คือการกุศลเนานะอ่ะ ทีนี้มาทำความเข้าใจอย่างละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับผมใน Exercise Number 3ตรงนี้นะครับผม read the text and choose the correct item นะครับเนาะด้านล่างจะมีให้เลือกเราเลือกตอบด้วยนะครับผมเนาะ what is the aim of this competition ครับเขามีจุดมุ่งหมายอะไรในการแข่งขันอันนี้นะครับผมเนาะ and also explain the words in bold นะครับอ่าก็มีคำ ที่เป็นตัวนะค่อนข้างเยอะเลยรอบนี้แต่ไม่เป็นไร I got you covered ครูช่วยหมดอยู่แล้วเนาะอ่ะอย่างแรกด้านบนสูตรหัวข้อคือ canstruction อาจะเคยได้ยินว่าเออมันคำมันคุ้นจังเลยนะครับผมมันคือคำว่า can บวก construction น,น,นะนะน, const น,นั่นเองนะครับผม can กระป๋องนะครับผมส่วน construction แปลว่าโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับเนาะ เป็นชื่อขององค์กรนะครับผมองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรที่เอจะทําการประกวดแบบนี้เนี่ยแหละตามตามเนื้อหาที่เราได้เรียนวันนี้เ,เนาะคือเขาจะทําการประกวดด้วยการอ่ะเอาอาหารกระป๋องเอ้ยเอากล่องอาหารกล่องอะไรก็ตามนะครับผมมาทําเป็นรูปทําเป็น sculptures นะครับผมทําเป็น statues แบบนี้ขึ้นมาเนาะและผู้ที่ ชนะก็ดีหรือไม่ชนะก็ดีอาหารกระป๋องเหล่านี้ก็จะถูกโดเนตไปให้ c ช a r ริตี้สองคำที่เราให้เมื่อตะกี้นะครับผมทั้งหมดเลยเนาะ to feed the hunger เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้ที่หิวโหวยนั่นเองนะครับอ่ะมาดูเนื้อหากัน there are a number of things you can do with can cans of food มันมีหลายสิ่งเหลือเกินนะครับผมที่เราสามารถ จะทำกับอาหารกระป๋องได้นะครับ but creating a r t is something most people don't expect แต่ว่า create จำได้ไหมการทำการสร้างนั่นเองหรือ make นั่นเองเนาะ creating arts content creator นะครับอ่ะเรารู้จักคำนี้กันดี creating arts การสร้างงานศินละปะ is something อ่าเป็นบางสิ่งที่ most people most แปลว่า,วาส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ don't expect expect เป็น verbs นะครับแปลว,ว่าคาดคิดคาดเดานะครับจด,ดลงไป that's what makes construction a unique art competition นะครับอะ่ะ unique ตัวหนาแปลว่าโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับ competition อะ่ะเรารู้อยู่แล้วนะครับผมก็คือการแข่งขันนะครับอะ่ะเอาคำอื่นมาแทนคำว่า competition สิมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่า race ใช่ไหมมีคำว่า battle ก็ได้อาการต่อสู้ก็ได้นะครับผมมีคำมีอีกหลายๆคำเนาะนะครับผมที่เอามาแทนตรงนี้ได้นะครับผมเนาะ every year ทุกๆปี in cities across North America people build wonderful creations with cans of food to attract the public attentions นะครับในทุกๆปีในเมืองนะครับผมใน นอสอเมริกาก็คืออเมริกาเหนือนะครับ people ผู้คนก็จะสร้าง build wonderful creations อ่ะตะกี้มี create creating นะครับ creator content creator ใช่ไหมอันนี้ก็คือ creations คือสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับผมนาะ creation สิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับ with cans of food to attract คำว่า attract เนาะแปลว่าดึงดูดนะครับ attract attention ในที่นี้นะครับผม attention แปลว่าความสนใจนะครับผมดึงดูดความสนใจของ public public ก็คือสาธารณะนะครับความสนใจของผู้คนทั่วไปของสาธารณะนะครับทวนที่ attract ดึงดูด public สาธารณะ attention ความสนใจนะครับ to the serious problem of hunger นะครับผมอ่ะเป็น attention เพื่อที่ของอะไรเอ่ยเป็น attention ของอของปัญหาเนาะ serious problem serious แปลว่าที่จริงจังนะครับผมหรือว่าที่หนักหนาก็ได้นะครับผม problem แปลว่าปัญหาเนาะ of hunger hunger แปลว่าความหิวโหวยเป็น noun เป็นคำนามนะครับ some of them บางอันนะครับผม look like scary snakes อ่ะ scary เราเจอคําว่า scare มาก่อนแล้วเนาะแปลว่ากลัว scary น่ากลัวเป็น adjective นะครับ snakes งูขนาดใหญ่ or huge crocodiles อ่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่เบิ่มเลย or even dragons dragon s มังกรน,นะครับผมง่ายๆ you don't have to be an artist to take part อ่ะ take part ก็คือเข้าร่วมเข้าร่วมก่อนหน้านี้ในบทก่อนๆไม่กี่บทนี่เองเราเจอคำว่า participate participate นะครับผมเป็น verb เหมือนกัน no take part เข้าร่วม participate ความหมายเดียวกันเลยใช้ใช้แยกกันได้ใช้ร่วมกันได้นะครับ but you need to be patient เขาว่า patience แปลว่าใจเย็นนะครับผมใจเย็นเนาะ it can take up to 12 hours to make one of these fantastic work of art กรณีนี้ขอเสริมตรงนี้นิดนึง take time เนาะคำว่า take time จำได้ใช่ไหม a ท e time แปลว่าใช้เวลานะครับผมคำว่า up to แก็คือไปจนถึงนะครับผม12 hours 12ชั่วโมงในการสร้างชิ้นงานที่สุดยอดนี้ขึ้นมานะครับ people use cans of any size shape and color อ่ะผู้คนก็ใช้กระป๋องนะครับผมในทุกๆ any ก็คือแปลว่าใดๆเลยเนาะใดๆ size ก็คือขนาดใช่ไหม shape รูปร่าง size ขนาด shape รูปร่างนะครับ and color ก็คือสี but they all have one thing in common in common ก็คือที่เหมือนกันนะครับผม have one thing in common มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนะครับคำนี้ใช้เยอะมากจดลงไป they are full คำว่า full เนอะแปลว่าเต็มนะครับผม full of ิ View. นะครับผมก็คือไม่มีกระป๋องเปล่าเลยเป็นกระป๋องที่บรรจุอาหารมาเต็มนั่นเองนะฮะ After the competition is over อ่ะ is over อีกคำหนึ่งที่เอามาใช้แทนได้เลยทันทีง่ายมาก end นะครับผม end ก็คือจบ is over ก็คือ end ก็คือจบนั่นเองนะครับผมหรืออีกคำหนึ่ง finish ที่แปลว่าเสร็จนะครับผมใช้ร่วมกันได้เลยนะครับ The organizers give the food to charities to feed The hungry, the organizer นะครับอ่ะเคยได้ยินคำว่า organizer กันมาเป็นที่คนไทยก็เรียกเหมือนกันเนาะหรือ o r g a n i z e event o r g a n i z e ประมาณนี้นะครับผมก็ในที่นี้แปลว่าผู้จัดงานนะครับผมอีกคำหนึงที่เอามาใช้ความหมายใกล้เคียงกันคือคำว่า host ที่เราเจอก่อนหน้านี้ host นะครับผมก็แปลว่าเจ้าภาพนะครับผมก็เจ้าภาพเจ้างานนะครับผมเนาะ give the food to charities c h a r i t s อันนี้ I E S เป็น plural นะครับผมของ charity เนอะแปลว่าการกุศล to feed feed ก็คือการป้อนการให้อาหารนะครับผม่ะ feed หมายถึงรวมถึงการให้อาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับผมเนาะการฟีการเอาอาหารให้กับผู้คนได้หมดเลยนะครับ the hungry ก็คือผู้ที่หวิวโหยเนาะ so ดังนั้น if you are someone who likes a challenge why don't you try it uh, challenge นะครับผมความท้าทายนะครับอ๋อ oh, เป็นคำนามนะครับเป็น noun แปลว่าความท้าทายถ้าคุณเป็นบางคนที่ชอบความท้าทายแล้วก็ทำไมไม่ลองดูล่ะ uh, why don't you try it you can even get your school involved อ uh, ่ะคำว่า involve นะครับเอาเท่านี้ก่อนตัดตัวดีไปก่อนนะครับผมตรงนี้แปลว่า มีส่วนร่วมต่างกับ take part เมื่อกี้นิดนึง take part คือเข้าร่วมนะครับ take part กับ participate คือเข้าร่วม i n v o l v e คือมีส่วนร่วมนะครับต่างกันเล็กน้อยใช้แทนกันก็อาจจะพอได้แต่ว่าความหมายต่างกันนิดนึงนะครับผมเนาะ collect some cans collect แปลว่ารวบรวมนะครับเป็น verb นะครับแปลว่ารวบรวมเนาะ build a work of art for them and then donate them to the charity to feed the hungry นะครับ อ่ะก็ไปสร้างงานศิละปะขึ้นมาเลยนะครับผมและหลังจากนั้นก็ donate ที่แปลว่าบริจาคนะจ๊ะนะครับ One can of food can change the world อ่ะกระป๋องอาหารกระป๋องกระป๋องเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยนะนี่ก็เป็นก็เป็นองคอ์กรหนึ่งที่ดีมากๆเก่งมากๆนะครับผมเนาะลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมเนาะก็เรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมเนาะก็ลองดูเนาะ ทีนี้มาในส่วนของ4ข้อด้านล่างนะครับผมเนาะก็ตอบคำถามนะครับผมเอาคำไปใส่ให้ถูกต้องนะครับ a Construction is a or an for charity or art exhibition ใส่เองนะครับผม Its aim is to fight o fight against eating or hungerEveryone or only a r t i s t can participate in this event นะครับ ข้อที่ 4, when the competition finishes they give the cans to the banks or the hungry นะครับอ่ะตอบด้วยตัวเองให้เวลา2นาทีพอนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับผมเนาะข้อที่ 1, construction is an art exhibition นะครับผมอ่ะ exhibition คำนี้คำใหม่ถ้ายังไม่รู้เขียนลงไปนะครับผมแปลว่านิทัศการ แปบไทยเป็นไทยอีกทีก็คืองานแสดงจุดๆ,ๆงานแสดงสินค้าก็ดีแต่ในที่นี้เป็นงานแสดงอาร์ตนะครับผมก็คืองานศินละปะเนาะข้อที่2 its aim is to fight against hunger ต่อสู้กับความหิวโหยนะครับผมอ่านะครับเป็นงานประเภทประเภทนิทรรศการเนาะโดยที่มีจุดมุ่งหมายคือ นะครับผมเพื่อ d o n a t e t o charity นะครับผมเพื่อต่อสู้กับความหิวโหยเนาะ everyone นะครับผม can can participate in the, in this events in the events นะครับทุกคนเขารวมได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ศิลปินจิตรกรเนาะข้อที่ C when the competition finishes they give the cans to the hungry เสริมนิดนึงคาว่า Banks นะครับนอกจากแปลว่า ธนาคารที่ที่เก็บเงินนะครับเราสามารถมีมันมีคำว่าเป็นฟู้ดแบงค์ได้ด้วยก็คือเป็นธนาคารอาหารนะครับผมเนาะก็โดยส่วนใหญ่ก็หน้าที่ก็คล้ายๆช h า r i t ริตี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะทําหน้าที่จัดจ่ายแจกจ่ายอาหารแทนที่จะแจกจ่ายเงินนะครับผมเนาะฟู้ดแบงค์มีคํานี้เหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วมาต่อที่ Number 4เนาะตรงนี้เขาใช้ Think เกี่ยวกับที่เราได้เรียนตรงนี้เล็กน้อยนะครับ Tell your partner four things you remember from the text. บอกเพื่อนของเรา4ี่ข้อนะครับผมที่เราจำได้จากเท็กซ์ตรงนี้นะครับ How do you feel about this competition? คิดยังไงกับการแข่งขันนี้นะครับอ่ะก็ให้เวลากับตัวเอง4ข้อบอกเพื่อนนะครับผมแนะนำว่าอย่าให้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเป็นตัวเหตุเหมือนกันบอกว่าทำไมเราเรารู้สึกชอบ ในสข้อนี้ที่เราจำได้นะครับผมโอเคถ้าเสร็จแล้วมาต่อที่ exercise number five อ่ะจะเข้าสู่ด้านของ grammar แล้วเรามาทบทวนกันเนาะ a and some any and every นะครับใช้ยังไงบ้างอ่ะตรงนี้จะมีคำตอบให้ exercise number five read the table อ่านตารางตรงนี้นะ Are there similar structures your language there structures your in มีความคล้ายกับภาษาไทยบ้างไหมในการใช้คำเหล่านี้นะครับผมอ่ะบอกเลยว่ามีแน่นอนเนาะนะครับยังไงบ้างช่องบนสุด a and นะครับอ่ะอันนี้ไทยอาจจะไม่มีแต่ตัวอื่นมีนะ plus countable nouns in singular form นะครับเนาะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์มีชิ้นเดียวนะครับผมเช่น Can I have a glass of water? ฉันขอน้ำแก้วหนึ่งได้ไหม There is an apple in the fridge. มีแอปเปิลลูกหนึ่งอยู่ในตู้เย็นะนะครับอันนี้ง่ายๆเราเข้าใจดีกันอยู่แล้วเนาะ A กับ a n แต่ s o m นะครับผมก็คือมีบางจุดๆนะครับผมมีบางชิ้นบางอันอะไรอย่างนี้เนาะนะครับ Some plus countable nouns in the plural or uncountable nouns นะครับอ่ะเป็น countable ที่เป็นหลายชิ้นหรือ uncountable nouns นะครับ affirmative sentence or questions to offer something นะครับผมอ่ะเป็นประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามที่ถามเพื่อจะ offer something offer something คือการเสนอให้นะครับผมการให้บางสิ่งอ่ะตัวอย่างให้ใหใหดูตรงนี้นะครับ ประโยคบอกเล่า We'll take some oranges. อ่ะเราจะเอาส้มบางผลนะครับเ,เราจะเอาส้มจำนวนหนึ่งนะครับอ่ะ We'll take some oranges เราจะเอาส้มจำนวนหนึ่ง There's some milk in the fridge. อ่ะอันนี้เป็น uncountable นะครับอ่ะมีนมเหลืออยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยอ่ะจำนวนหนึ่งนิดหน่อยนะครับ There's some milk in the fridge. ประโยคคำถาม Would you like some? เอาไหมอ่ะนะครับ เอาบ้างไหมเอาสักชิ้นไหมเช่น Would you like some tea คนคนอังกฤษจะชอบนี้ Would you like some tea คุณอยากกินอยากดื่มชาหน่อยไหมนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเขาเสนอให้นะฮะทัดมา any นะครับแปลเป็นไทยจะคล้ายๆกันเนอะก็คือคำว่าใดๆหรือมีไหมอารมณ์ประมาณนี้นะผมดูตัวอย่างเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยกันนะครับ Any plus countable nouns in plural s นะเป็น countable หลายชิ้นนะครับและ uncountable nouns และก็คำที่นับไม่ได้นะครับผมเนาะโดยใช้ใน negative sentences ประโยคที่เป็นปฏิเสธนะครับ or questions และประโยคคำถามนะครับคำถามอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่การ offer นะครับเช่น there isn't any butter อ่ะประโยคปฏิเสธเนาะเราไม่มีเนยอยู่เลยนะครับผมเนาะเราไม่มีเลยนะครับ there's i n t any ไม่มีเลยเนาะและถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับผม are there any apples in the fridge มีแอปเปิลอยู่ในตู้เย็นบ้างไหมนะครับผมอ่ะนี่คือการใช้ any เนาะ are there any is there any นะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะก็ there isn't any there aren't any ครับสุดท้าย every แปลว่าทุกทุกนะครับผมเนาะ every countable nouns in the singular form น,นะครับผมก็ใช้กับ countable nouns คำนามนับได้ที่เป็น singular นะครับผมชิ้นเดียวเนาะนะครับเพราะว่าด้วยตัวตัวมันเองเนี่ยเป็นการการแสดงว่าเออเป็น p ูลออยู่แล้วนะครับผมเนาะ they give every can of Food to the hungry นะครับผมก็คือเขาให้ทุกๆกระป๋องนะครับผมให้อาหารทุกๆกระป๋องไปสู่คนที่หิวโหยนะครับผมอ่ะซึ่งเสริมนิดนึงเนาะจริงๆแล้วคำว่า every นะครับผมก็สามารถใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามก็ได้นะครับผมอ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าดูตรงนี้แล้วไม่มั่นใจว่าใช้ยังไงนะครับผมอ่ะครูมีสรุปให้ดู สั้นๆตรงนี้นะครับผมเนาะด้านบนก่อนก็นจะมี uncountable un singular countable plurals uncountable นับไม่ได้ลบนี้หมายถึง n e g a t i v e นะครับผมและเครื่องหมายคำถามก็คือ questions เป็นประโยคคำถามนะครับ a and every นะครับผมใช้กับ countable singular นะครับผมเนาะใช้กับประโยคปฏิเสธได้ใช้กับประโยคโยค,คำถามได้นะครับผม some นะครับผมอ่ะใช้กับ countable plurals แล้วก็ uncountable and questions that offer something นะครับผมเนาะเป็น question ที่ใช้ถามเพื่อ offer นะครับส่วน any ใช้กับ countable plurals and uncountable นะครับผมโดยที่จะใช้เขียนในประโยคปฏิเสธนะครับผมใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับและก็ ประโยคคำถามนะครับผมนี่คือส่วนของแอนนี่นะครับโอเคเสร็จแล้วมาต่อใน Exercise Number no. six นะครับผมเนาะก็เอาที่เราได้เรียนเมื่อตะกี้นะครับผมมนาะหัดเติมให้ถูกต้องนะครับเนาะ complete the dialogue นะเติม dialogue ให้ถูกต้องนะครับผมโดยใช้ a and some a n y นะครับผมเนาะ a พูดขึ้นมาว่า I'm going to the supermarket. ฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับข้อ B ใอ่ะคนายบก็ตอบกลับมาว่า Can you buy จุดจด,จด bread? Can you buy some bread นะครับผมอ่ะ bread เป็น uncountable noun นะครับอ่ะข้อที่2ก็คือต่อนะเพราะเขาื้ออะไรอย่างใช่ไหมครับ cheese เขาพูดถึง cheese cheese che เป็น countable uncountable uncountable so this one is some cheese and จุดจๆๆด,ด c a r t o n of milk please c o a r t o n of milk อ่ะเป็นกล่องแล้เป็นกล่กองแล้วหมายความว่านับได้แต่นับไม่ได้นับได้ countable นะครับผม a c u a r t e n of milk and a c a r t o n of milk please อ่ะสามอย่างนะครับผมอ่ะเป็นปซื้อนมปังมาจำนวนหนึ่งไปซื้อชีสมาจำนวนหนึ่งและนมกล่องหนึ่งนะครับ A ก็ตอบกลับมาว่า sure แน่นอน do you need จุดจุดจุด x ประโยคคำถามและในที่นี้พูดถึง x เป็น countable nouns plural นะครับอะใช้คำว่าใช้คำว่า any do you need any x I เอาเอาไข่บ้างไหม b ก็ตอบกลับมาว่า no i don't need จุดจุดจุด thanks อะประโยคปฏิเสธมานะครับ no i don't อันนี้ฉันก็ตอบว่า any นี่เช่นกัน no I don't need a n y นะครับ here's จุดๆๆ money อ่ะ money เป็นอ่ะตรงนี้ก่อนเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับผมเป็นเป็น affirmative เนาะ money เป็น uncountable noun นะครับผมเนะาะก็ใช้ some นะครับ here some money นะครับอ่ะ money จะเป็นจะเป็น countable ได้ก็ต้องตอบเป็น จำนวนนะครับผมเป็นจำนวนบาทเป็นจำนวนดอลลาร์เป็นจำนวนอ่าบริติชพ אונ ์นะครับผมอ่ะน่ัโอเคนะครับ Can you buy จุดจุดจุดช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์ Can you buy a chocolate bar อ่ะบาทเดียวนะครับผมเนาะ A ตอบกันมาว่า Okay do you want do you want จุดจุดจุด particular one อ่ะ Particular แปลว่าโดยเฉพาะเจาะจงอ่ะอยากได้ยี่ห้อไหนไหมอยากได้อันไหนเฉพาะไหมนะครับ Do you want any นะครับผมเป็นประโยคคำถามเนาะ Do you want any particular one นะครับคนที่เป็น B นะครับผมก็ตอบว่า No ไม่เอา Don't forget to take จุดจุดจุด u m l r e l l a นะครับผม To take an umbrella Sorry นะครับผมอ่ะ It's raining อ่ะมันฝนกำลังตกแล้ว ก็ตอบว่าโอเค see you later เจอกันทีหลังนะครับมาต่อนะครับ exercise number seven read the table and the examples นะครับอ่านดูตารางและก็ตัวอย่างนะครับผม say the examples in your language ตัวอย่างตรงนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวกูช่วยนะครับ then จากนั้น choose the correct words to complete sentences one to seven โอเคตรงนี้เนาะเขาจะพูดถึง2องอย่างนะครับผมก็คือมี people and things things ก็คือสิ่งของนะครับผม ative, เนาะ affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับเราใช้ someone and everyone นะครับบางคนกับทุกคน things something and everything นะครับบางสิ่งและทุกสิ่งนะครับ negative ประโยคปฏิเสธใช้ anyone anything นะครับผมส่วน questions ก็เช่นกันใช้ anyone Anything นะครับในตัวอย่างเนาะดารล่างนี้สีฟ้านะครับ There's someone at the door อ่ามีบางคนอยู่ตรงประตูนะครับผม Is there anyone in the room แล้วมันมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่านะครับถัดมา I can't do anything to help ฉันไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยได้เลยนะครับผม เนาะแล้วสุดท้าย everyone is in the garden ทุกๆคนอยู่ในสวน affirmative negative และ question นะครับผมอ่านดูให้ดีนะครับผมเนาะเราพูดถึงคนหรือเราพูดถึงสิ่งของอยู่โอเคง่ายๆนะครับผมอ่านเดี๋ยวครูช่วยสัก2ข้อเนาะแล้วก็ที่เหลือเราทำด้วยตัวเองนะครับข้อที่1 she is talking to someone or anyone ประโยคบอกเล่ามาแบบนี้ง่ายมากๆนะครับผมใช้ someone เนาะนะครับผม she is talking to someone อนะ่ะเธอกำลังพูดกับบางคนอยู่ข้อที่2 I don't need something anything else thanks นะครับผมฉันไม่ต้องการไม่ต้องการประโยคเนกาทีฟเนาะอย่างอื่นแล้วก็ใช้ anything นะครับผม I don't need anything else นะครับผม thanks ขอบคุณเนาะ 3ถึงเจ็ดทำโดยตัวเองตรงนี้เรารู้หลักการแล้วง่ายมากๆนะครับแล้วครูจะเฉลยต่อในห้าสีสสองหนึ่งปิ้งปองนะครับแบบนี้เนาะ Everyone was very really hungry. ะนะครับผมประโยคบอกเล่าทุกๆคนหิวมากแล้วนะครับข้อที่ส Is there anything to eat? ประโยคคาถามนะครับผม anything to eat เนาะสิ่งที่ให้กินนะครับบ is there anything to eat นะครับข้อที่5 he can't see anything at all ่ะ can't เนาะนะครับประโยคปฏิเสธนะครับข้อที่6 they put everything in the boxes นะครับเอาทุกอย่างใส่ลงกล่องไปหมดแล้วข้อที่7 there was something wrong with tom ะนะครับก็ประโยค บอกเล่าธรรมดาเนาะ something wrong นะครับผมมีบางสิ่งที่ผิดปกติกับทอมโอเค next up exercise number eight use the words to complete the text ก็คำศัพท์ที่เราได้เรียนเมื่อกี้นะครับผมเนาะก็เอ,ะเอาไปเติม text เรียบร้อย everyone everything ทุกคนทุกสิ่ง anyone anything someone something โอเคตรงนี้ก็เป็นการเขียน p o s การ r ดหาเพื่อนนะครับผมเขียนมาจากเมืองกรานาดาสเปนอ่ะตรงนี้ใน ในรูปเขาเขียนผิดเล็กน้อยนะครับผม Granada G O A ไม่ใช่ G r E นะครับผมเป็นเมืองเมืองหนึ่งในสเปนนะครับโอเค Hi Sue Greetings from Granada I'm having a great time ฉันมีเวลาที่ยอดเยี่ยมมากเลยจุดๆ It's friendly and polite uh, friendly and polite มีความเป็นมิตรและก็สุภาพเรียบร้อยนะครับอ่ะ uh, พูดอย่างนี้แน่นอนมนุษย์แน่ๆ So Everyone is friendly and polite นะครับผมนาะข้อที่สองนะครับผมจุดๆๆ is fantastic the hotel the weather and especially the food อ่ะทีนี้นะครับผมตะกี้พูดถึงคนไปแล้ว the hotel โรงแรม the weather สภาพอากาศ and especially และโดยเฉพาะอาหารอ่ะมาแบบนี้ everything everything is fantastic okay next i try to do different every night and there isn't that i don't like i try นะครับ,นะครับ, I... so i tried something different every night นะ. ได้ลองกินของแปลกๆใหม่ๆทุกๆวันนะครับผมทุกๆคืน and there isn't จุดๆๆ that I don't like อ uh, ่ะ isn't ก็ค like. uh, ือเป็นประโยคปฏิเสธนะครับผม isn't anything that I don't like I've bought a lot of souvenirs and จุดๆๆ for you and something for you นะครับอ่ะ uh, และบางสิ่งให้เธอด้วยอ่ะ uh, เป็นประโยคบอกเล่าเนาะนะครับ see you soon Claire นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ของเขานะครับโอเคแล้วามาต่อที่ exercise Number 9นะครับผม write sentences use there, there is there are and some or any ครับเนาะเพื่อที่จะเขียนลงไปให้ครบถ้วนนะผมะตัวอย่างเช่นตามนี้นะครับผม3าข้อด้านบนเนาะ There is There's a carton of milk อ่ะมีนมอยู่กล่องหนึ่งนะครับ There are some bananas อ่ะมีกล้วยอยู่จำนวนหนึ่งอีกข้อเนาะ There isn't any flour อ่ะไม่มีแป้งทำอาหารอยู่เลยนะครับผมอ่ะดูในรูปเนาะเป็นไกด์ไลน์นะครับว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรนะครับผมเนาะ Bread ขนมปังมีไหมมีไหมไม่มี So there No bread แค่นี้ก็ได้ครับผม There's no bread ก็คือไม่มีเนาะแล้วก็หรืออีก choice หนึ่งนะครับ่ะขอ,ขอโทษด,ด้วย There isn't any bread นะครับผม There's no bread There isn't any bread นะครับผมเป็นสองวิธีที่ใช้เขียนเนาะถ้าเอาตรงตามแกม่าที่ในบทสอนก็จะเป็นแบบหลังนะครับผมแต่ครูเสริมให้แบบหน้านะครับโอเค ถาอลา่ฟออ oil น้ำมันมะกอกนะครับมีขวดหนึ่งนะครับผม so there is a bottle of olive oil นะครับมี oil อยู่หนึ่งขวดนะครับและอื่นๆคำอื่นๆในที่นี้มีคำไหนที่ยังไม่รู้มั้งไหมอ่ะอันนี้เจอไม่บ่อย peppers แปลว่าพริกไทยนะครับ On ions, onions onions หัวหอมเนาะ celery แปลว่าต้นขึ้นช่ายนะครับผมเนาะและคำอื่นอ่นน่าจะรู้หมดละนะครับก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ให้เวลา5นาทีนะครับผมมีหลายข้อเนาะนะครับผมก็ลองเขียนในแบบที่ครูเขียนให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมอ่านะนะครับเป็นตามนี้เนาะ แคปจอเก็บกันไว้นะครับดาวโลกเก็บกันไว้และเช็คคําตอบของเรานะครับและเราจะมาถึงหน้าสุดท้ายของคลิปแรกในโมดูล8กันแล้วนะครับผมโปรเจกต์ไปทําเป็นการบ้านมานะจ๊ะ In groups ในทำเป็นกลุ่มนะครับ Discuss ways to attract local people's attention to the problem of hunger and also present them to the class กนะ็ ไปรวมกลุ่มกันนะครับผมเนาะแล้วก็ถกเถียงกันหารือกันว่าเราจะสามารถดึงดูดความสนใจของคนมาสนใจปัญหาของความหิวโหวยของคนที่ไม่มีจะกินได้อย่างไรบ้างนะครับผมเนาะแล้วก็เอาไปนำเสนอหน้าชั้นได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นการบ้านเอาไว้ไปทำนะครับผมเนาะโอเคนะครับ สำหรับครูข้าวและอักษรออนเลิร์นวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยูนิต 8A is finished see you guys again in the next video สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education